แคนวาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่มาต้องบอกว่าเจ๋งเอามากๆเลยนะครับและหากเราใช้งานคล่องๆเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารับชมในคลิปนี้ไปพร้อมกันนะครับสำหรับตัวโปรแกรม Canva นะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยใช้กันมาบ้างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำ presentation ครับหรือว่าการทำ portfolio template เนี่ยเขามีให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้กันมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดครับไม่นานมานี้ครับเขาอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะครับซึ่งฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมีความน่าสนใจครับเพราะว่าเขาเอา AI เข้ามารวมการใช้งานกับฟีเจอร์ตัวนี้ด้วยทำให้การใช้งานเนี่ยมันว้าวมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับในวันนี้นะครับผมคัดมาทั้งหมด5ฟีเจอร์ครับที่จะมาพาทุกคนใช้งานไปด้วยกันนะครับแล้วก็ลองดูกันว่าเฮ้ยมันเจ๋งแล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official เอาไว้กันด้วยนะครับฟีเจอร์แรกนะครับเขามีชื่อว่า Magic Write นะครับถ้าแปลให้ตรงตัวก็คือการเขียนโดยใช้เวทมนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเป็นเวทมนต์ยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะให้เราเข้ามาที่หน้า Canva แหละแล้วก็ลองสร้างตัว presentation สักตัวครับเดี๋ยวผมลองสร้างสักมาสักหนึ่งตัวละกันโอเคนะครับเดี๋ยวลองเอาเป็นเรื่องสมาร์ทโฟนละกันนะครับลองพิมพ์ไปแล้วก็กดมองอัพขึ้นมานะครับก่อนจำลองมองอัพก่อนนะครับตัว Magic Write นะครับเขาจะคล้ายๆกับตัว ChatGPT นะครับหรือว่าโปรแกรม AI อื่นที่ช่วยให้เราเขียนเรื่องราวขึ้นมาได้หรือว่าไปค้นหาข้อมูลสิ่งที่เราสนใจขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะฮะการจะใช้ตัวฟีเจอร์ Magic Write นะครับก็แค่กดเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Magic Write นะครับมันจะมีกล่องข้อความขึ้นมานะครับให้เราพิมพ์ไอเดียหรือว่าสิ่งที่เราต้องการค้นหาข้อมูลไปนะครับอย่างวันนี้ผมลองเซิร์ชละกันนะครับว่าอยากทำ presentation เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในปี2023ละกันนะครับเป็น10 ideas about smartphone in 2023เติมเทคโนโลยีเข้าไปหน่อยนะครับโลจีแล้วก็ enter เข้าไปเลยครับรอสักพักนี่ครับเขาก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าทั้งหมด10ไอเดียที่เราได้มานะครับมีอะไรบ้างเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนในปี2023นี้นะครับก็คือปีนี้นั่นแหละก็ลองมาไล่อ่านดูก็ถือว่าน่าสนใจครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของสมาร์ทโฟนพับได้นะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆมากมายนะฮะสำหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพอมันพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วแปลเป็นภาษาอังกฤษออกมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนักแคนวาเขาก็มีฟีเจอร์ที่เจ๋งด้วยนะครับก็คือฟีเจอร์การแปลข้อความแปลภาษานะครับเราสามารถใช้งานง่ายๆครับเพียงแค่คลุมนะฮะข้อความทั้งหมดเสร็จแล้วมาเลือกที่ Translate ตรงนี้ครับนะฮะเขาจะ detect auto ด้วยนะครับว่าให้ Translate จากภาษาอะไรเราแค่เลือกนะครับว่าจะให้เขาแปลเป็นภาษาอะไรที่เราต้องการนะครับอย่างตอนนี้ผมต้องการให้เขาแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะก็เลือกหน้าที่ต้องการแปลนะครับกดแปลรอสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาก็จะแปลภาษาอังกฤษจากข้อความเมื่อกี้นะครับที่ผมให้ตัว Magic Write เนี่ยไปหาข้อมูลมาให้ไปหาไอเดียมาให้เนาะเกี่ยวกับ10แนวคิดนะครับ10ไอเดียเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนในปี2023นี้นะครับนี่เขาแปลมาเป็นภาษาไทยให้แล้วนะครับนี่นะฮะข้อแรกก็คือสมาร์ทโฟนแบบพับได้นะครับจะเริ่มแพร่หลายแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาว์มากยิ่งขึ้นเนื้อหาก็ไม่ได้แย่นะเนื้อหาก็ถือว่าแอบตรงอยู่นะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่เป็นไปได้นะครับเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนจอพับลองดูอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันนะครับเขาบอกว่าตัว AI นะฮะหรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นผู้ช่วยเสียงนะครับหรือว่าความสามารถของกล้องมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นการใช้งานฟีเจอร์ Magic Write ที่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับเวลาที่เราต้องการหาข้อมูลหรือว่าต้องการไอเดียอะไรต่างๆพอเรามีท็อปปิกแล้วนะครับเราเพียงแค่ให้ Magic Write เนี่ยเป็นผู้ช่วยในการไปหาข้อมูลมาแล้วเราก็มานั่งดูครับว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันสมเหตุสมผลไหมรวมถึงมันสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ด้วยตรงนี้ก็อยากให้ลองไปใช้งานกันดูนะครับฟีเจอร์ถัดมานะครับชื่อว่าฟีเจอร์ Text to Image นะครับตัวนี้เนี่ยเขาจะทำงานโดยการที่เราพิมพ์ประโยคเข้าไปครับประโยคอะไรก็ได้นะฮะแล้ว AI เนี่ยเขาจะเจเนเรตรูปออกมาตามคำที่เราพิมพ์เข้าไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ว้าวเลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าใช้งานยังไง
อย่างเมื่อกี้นะครับผมทำตัว presentation เนาะเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทโฟนไปแล้วนะครับผมมีข้อมูลมี bullet มีไอเดียแล้วแหละขาดรูปประกอบเดี๋ยวเราลองมาทำรูปประกอบในเนื้อหาที่เราทำไปเมื่อกี้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทโฟนเอาเป็น Asian guy นะครับระบุสัญชาติไปเลย Asian guy selfie นะครับ selfie with iPhone ลองดูซิว่าเขาจะ generate iPhoneได้ไหมนะฮะเสร็จแล้วกด enter ไปนะครับรอสักพักหนึ่งซึ่งตัว Canva ครับการ generate รูปของเขาเนี่ยเขาจะเจนออกมาให้เราทั้งหมด4รูปนะครับให้เราเลือกกันนะครับมาแล้วนี่นะตาตีมาเลยนะครับนี่นะครับหากเราไม่พอใจรู้สึกว่ารูปมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเราสามารถกด create again ได้นะครับปุ่มด้านล่างตรงนี้แล้วก็รออีกสักพักหนึ่งนะครับได้มาแล้วนะครับอย่างรูปที่2นี่เข้าท่าอยู่นะฮะไหนลองกดมาดูซิแต่ว่าตัวกล้องนี่ค่อนข้างแปลกนะฮะค่อนข้างไม่เหมือนกล้อง iPhone แต่ว่าแอบมีสัญลักษณ์ Apple อยู่นะครับลองดูนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเราสามารถประยุกต์การใช้งานฟีเจอร์ตัวนี้ได้หลากหลายแล้วก็ใช้งานได้สนุกนะครับสำหรับ Take to Image ของ Canva ครับต่อกันที่ฟีเจอร์ที่3นะครับตัวนี้ชื่อว่า Magic Edit ครับเขาจะทำให้เราสามารถนะครับเปลี่ยนวัตถุในรูปได้นะครับพูดแล้วอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับเพียงแค่เราเข้ามาที่รูปในหน้า Canva ของเรานะครับแล้วก็กดที่รูปหนึ่งทีครับแล้วก็กด Edit Photo ด้านบนนะครับมันจะมีฟีเจอร์ที่เด้งขึ้นมานะครับด้านบนที่ชื่อว่า Magic Edit ครับกดเข้ามาเลยนะครับการใช้งานของเขาง่ายๆครับเพียงแค่เราปรับตัวหัวแป้งนะครับขนาดหัวแป้งแล้วนำมาไฮไลท์นะครับตัวดอกไม้ตัวนี้ที่เราต้องการเปลี่ยนนะครับหรือว่าจะเป็นวัตถุอะไรก็ได้ในรูปของทุกคนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยากเปลี่ยนดอกไม้ตัวนี้ให้เป็นดอกทานตะวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสามารถเปลี่ยนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับไฮไลท์ไปนะฮะไฮไลท์เสร็จนะครับให้เราเข้ามานี่กด continue นะครับแล้วก็พิมพ์เลยนะครับว่าวัตถุที่เราต้องการเปลี่ยนเนี่ยต้องการให้เปลี่ยนเป็นดอกอะไรนะครับอย่างตอนนี้ดอกทานตะวันก็คือ sunflower แล้วก็กด generate ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะฟีเจอร์ตัวนี้เขาจะ generate รูปออกมานะครับจำนวน4รูปเหมือนกับตัว take to image เมื่อกี้เลยนะครับมาแล้วรูปแรกรูป2รูป3นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่ารูปที่เราต้องการนั้นพอใจมากน้อยขนาดไหนนี่นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวนะการที่เราสามารถเปลี่ยนดอกไม้ในมือของคนที่ถือได้เนี่ยนะฮะนี่เสร็จแล้วก็กดดันไปนะครับเขาจะได้รูปใหม่นะครับจากดอกไม้สีขาวเมื่อกี้กลายเป็นดอกทานตะวันเลยนะครับตัวนี้อาจจะสงสัยนะครับเพราะว่าเป็นรูปที่ค่อนข้างเห็นพื้นหลังชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมลองอัปโหลดรูปตัวผมเองแล้วกันนะครับที่ไปเที่ยวมานะฮะลองเปลี่ยนดูแล้วกันนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับผมต้องการเปลี่ยนน้องหมาให้เป็นน้องแมวดูสิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเหมือนเดิมนะฮะขั้นตอนกด Edit Photo ครับแล้วก็มาที่ Magic Edit มาปรับไซส์หน่อยนะครับซูมเข้าไปไฮไลท์ตัวน้องหมานะชื่อนี่นะฮะแกจะไม่ใช่น้องหมาอีกต่อไปนะครับแกจะกลายร่างเป็นน้องแมวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเจนน้องแมวให้เราออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับอยากรู้เหมือนกันนะนี่นะยึบเป็นลองเป็นคิตตี้สิแน่นะฮะอันนี้คือรูปจริงนะครับไม่มีสแตนด์อินนะฮะไม่มีตัวแสดงแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า AI เนี่ยเขาจะฉลาดขนาดไหนนะครับรอลุ้นกันนี่มาแล้วนะฮะโอ้ยน่ารักเปลี่ยนเสียงเลยทีเดียวนะนี่นะครับรูป2กับรูป3เนี่ยค่อนข้างพึงพอใจนะครับส่วนรูป1กับรูป4ก็อาจจะมีอ่องๆนิดนึงนะครับ AI เขาอาจจะแบบเห็นตัวน้องหมาซ้อนกัน2ตัวก็เลยมีแมว2ตัวนะครับแต่หากเทียบรูป2กับรูป3เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะนี่ถ้าซูมรูปออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเนียนเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็น1ในฟีเจอร์ที่ว้าวมากๆนะฮะสำหรับตัวผมครับสำหรับ Magic Edit ตัวนี้ไปลองเล่นกันนะครับฟีเจอร์ถัดมาครับฟีเจอร์ที่4นะครับชื่อว่า Magic Design ครับฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยเขาจะออกแบบตามรูปที่เราอัพโหลดไปให้นะครับโดยกำหนดเทมเพลตมาให้เลยนะครับว่ารูปที่เราอัพโหลดขึ้นไปมันเหมาะกับเทมเพลตตัวไหนนะครับลองใช้งานกันดูนะครับเข้ามาที่หน้า Magic Design นะครับแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการอัพโหลดได้เลยนะครับ
อย่างผมตอนนี้ลองใช้เป็นอ่ะรูปเอเชียนกายเมื่อกี้แล้วกันนะครับที่ถือตัว iPhone นะฮะกดเข้ามานะครับเดี๋ยวเขาก็จะพยายามหานะครับตัวเทมเพลตที่เหมาะกับรูปของเราให้นะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับก็ลองมาเลือกดูได้นะครับนี่เสร็จออกมาแล้วนะครับก็จะมีทั้งตัวแนวตั้งนะครับตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือว่าเป็น presentation เราสามารถมาเลือกได้นะครับว่าอยากให้สไตล์เป็นสไตล์แบบไหนนะครับหรือว่าอยากให้เทมเพลตที่เราออกมาเนี่ยเจนออกมามันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับก็สามารถมากดได้ในหน้าแคนวาตรงนี้เลยนะครับอย่างตัวนี้อยากให้เป็นวิดีโอนะครับอยากให้เป็นโพสต์ในตัวโซเชียลมีเดียก็สามารถทำได้นะครับโพสต์ใน Facebook โพสต์ใน IG ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็สามารถจุดประกายไอเดียของเราได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับ Magic Designฟีเจอร์สุดท้ายนะครับชื่อว่าฟีเจอร์ Beat Sync ครับเขาจะซิงค์จังหวะของเพลงแล้วก็จังหวะของ Insert นะครับในวิดีโอที่เราทำไว้ใน Canva นะครับหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับว่าตัว Canva เนี่ยมันสามารถตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆได้นะครับอ่ะตอนนี้ผมทำมาแล้วนะฮะเพราะว่าให้นั่งทำตอนนี้เดี๋ยวมันจะนานไปนะครับตอนนี้ผมมีตัววิดีโอฟุตเทจนะครับน้องแมวแล้วก็น้องหมานะครับแล้วก็มีเพลงเข้ามาในนี้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานตัว Beat Sync นะเดี๋ยวเปิดให้ฟังดูคร่าวๆก่อนละกันนะครับว่าก่อนหน้าที่เราจะใช้ฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเราก็จะเห็นนะครับว่าวิดีโอของผมมันก็จะเล่นไปตามระยะเวลาของตัว insert ที่ผมกำหนดให้นะครับก็จะมีตัว4วิ3วินะครับแล้วก็เป็นไปตามของเนื้อเพลงนะครับอาจจะไม่ได้ลงห้องเพลงเป๊ะๆนะครับแล้วก็ไหลไปตามนี้นะครับก็จะมีรูปนิ่งแทรกเข้ามาด้วยตรงนี้นะฮะมีวิดีโอมานะครับน่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหากเราเปิดฟีเจอร์การใช้งานของตัว Beat Sync แล้วนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเปิดง่ายๆนะครับกดแค่ปุ่มตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเราจะเห็นว่าตัว insert ด้านบนนะครับระยะเวลาของ insert เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าเขาจะปรับให้ตรงกับจังหวะของเพลงด้านล่างด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองฟังเพลงกันดูนะฮะนี่ก็จะเห็นนะครับว่าตัววิดีโอมันจะมีจังหวะที่ลงตามห้องเพลงมากขึ้นนะครับตามอินเสิร์ตที่เราใส่ไปตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นภาพชัดมากๆแต่ว่าหากเทียบกับตัวก่อนหน้าที่เปิดให้ฟังเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพในระดับหนึ่งเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานการตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะครับอย่างที่ผมนึกขึ้นได้ก็น่าจะเป็นวิดีโอในงานปัจฉิมนิเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราต้องการระยะเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ต้องการซิงค์จังหวะของเพลงตามรูปภาพนะครับตัวนี้เราก็แค่ถ่ายรูปต่างๆมานะครับแล้วก็โยนเข้าแคนวาแล้วก็กดฟีเจอร์ Beat Sync ได้เลยนะครับยังไงน้องๆนักเรียนนะครับที่อยากลองทำวิดีโองานปัจฉิมง่ายๆเนี่ยลองไปใช้งานกันดูนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือ5ฟีเจอร์ที่ผมคัดมาแล้วอยากนำเสนอให้กับทุกคนได้ดูกันในวันนี้นะครับสำหรับการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เข้ามาของตัว Canva นะครับก็ต้องบอกว่าฟีเจอร์ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการทำงานร่วมกับ AI ครับที่สามารถใช้งานได้มีประโยชน์แล้วก็ประยุกต์การใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับอยากให้ทุกคนลองไปใช้งานดูนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องสมัคร Canva Pro นะครับเป็น Canva สมาชิกปกติก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหากใครมีคำถามอะไรหรือว่าไปลองเล่นอะไรแล้วมันน่าสนใจเนี่ยสามารถพูดคุยเพิ่มเติมได้นะครับในช่องของคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผม1ไอมดขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องไอมด Official เอาไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ